بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออีกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนมัสยิดดาริสสลามดาริสซุนนะนะครับก็ดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ในเรื่องศาสนามีโอกาสผ่านบอกกับอิหม่ามผ่านเพราะว่าใช้เส้นทางนี้ไปแครายไปคลอง17พอมาฉันคนแครายนะก็ผ่านเส้นทางนี้แล้วก็บ้านแม่ยายก็อยู่ตรงคูซ้ายก็ขอบคุณนะครับท่านอิหม่ามนะหมูรอดนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็อาจารย์อับดุลฮาดีแล้วก็สับบุรุษของมัสยิดทุกท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างมากเพราะเรื่องราวของการใช้ชีวิตในดุนยาแน่นอนพี่น้องเราจะต้องมีการลงทุนถ้าพูดถึงลงทุนพี่น้องก็จะนึกถึงการค้าขายการประกอบสัมมาอาชีพต้องบอกกับพี่น้องนะว่าอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้งอมืองอเท้าอยู่เฉยๆหายใจไปวันๆไม่ใช่แต่อิสลามของเรานั้นสอนให้มีการแสวงหาปัจจัยยังชีพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบการแสวงหาริสกีเปรียบเสมือนนกที่บินออกจากรังในสภาพที่ท้องของมันนั้นหิวพี่น้องเมื่อกี้ผ่านแยกหนองจอกนกเพียบเลยนะไม่มีใครกินนะนกเยอะปรากฏว่านกในเวลามันออกไปพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีบอกว่าท้องของมันเนี่ยไม่มีอาหารมันหิวมันก็บินออกไปเจออาหารพี่น้องวันไหนที่มันเข้ารังไวหน่อยก็แสดงว่าแผ่นดินตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดตรงนั้นมันแห้งแล้งนกมันก็จะบินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอริสกีที่อัลลอฮฺประทานให้แก่มันเปรียบเสมือนผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยๆบางวันอาจจะมีได้มากก็อัลฮัมดุลิลละวันไหนได้น้อยทำไงพี่น้องก็มีโอกาสทำบุญนะเวลาเหลือมาเนี่ยพี่น้องก็มีโอกาสได้เผื่อแผ่คนที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยนี่พูดถึงเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพส่วนสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในดุนยาแล้วก็หลังจากนั้นพอตายแล้วก็จบมันไม่ใช่เรามีหลักอะกีดะห์มีหลักความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะต้องกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด่านแรกพี่น้องที่จะต้องเจอก็คืออาลัมบัซซักคำว่าบัซซักก็คือเป็นสิ่งที่กั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์บัซซักจะจบเมื่อถึงวันกิยามะห์พี่น้องวันอาคิเราะห์เสร็จแล้วก็ฟื้นคืนชีพกิยามะห์นั่นแหละบัซซักจบคนที่ตายไปสมัยก่อนเมื่อ100กว่าปี200กว่าปีหรือในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพันปีพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บัซซักโลกแห่งหลุมฝังศพพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อตายไป 1,400 กว่าปีหรือ 1,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีแน่นอนในหะดีษนบีบอกกูโบกว้างขวางมีนูรอยู่แบบสบายในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าหลับไปหลับเหมือนกับคนที่นอนกับ
คู่รักของเราหรือภรรยาของเราคืนแรกคือนอนแบบไม่ต้องมีกังวลแล้วก็มีความสุขถ้าบอกอิหม่ามต้องนึกหลายปีหน่อยนะมันเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วมันมีความสุขแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์เรานี่เป็นคนเซซอคนไม่ดีพี่น้องฟาซิกก็คือคนชั่วเกิดอะไรขึ้นในหะดีษนบีบอกกูโบบีบแล้วบีบอีกบีบไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายพันกว่าปีถ้าตายเมื่อพันกว่าปีก็บีบมาพันปีแล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่เห็นได้ยินเลยพี่น้องถ้าได้ยินนะคนเต็มสุเหร่าจริงไหมถ้าได้ยินเนี่ยไม่มีใครไปผับหรอกพี่น้องไม่มีใครเข้าบอลหรอกก็ที่ไม่ได้ยินไงก็เลยเฉยๆพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดเอาไว้เขาเรียกว่าอินมุนกิบเป็นเรื่องที่เล่นลับสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสร้างนะได้ยินนะการลงโทษในกุโบยกเว้น2รายการที่ไม่ได้ยิน2ประเภทก็คือมนุษย์และก็ยินสัตว์4เท้าเนี่ยพี่น้องไม่ได้ยินครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่ม้าไปพี่น้องทะเลทรายท่านนบีขี่ม้าเก่งพี่น้องครับนะขี่ม้านี่เป็นเรื่องที่ศาสนาสนับสนุนยิงขี่ม้ายิงธนูเดี๋ยวนี้มีคนฟื้นฟูซุนนะตรงนี้นะปรากฏว่านบีขี่ม้าไปดีๆนี่แหละม้าของท่านนบีพยศพี่น้องเกือบที่จะตกซอบ้าถามว่าม้าเป็นอะไรอยู่ดีมันก็ตกใจคือมันปกติม้ามันก็จะสงบมันก็นิ่งแต่พอเวลามันผ่านตรงนั้นน่ะพี่น้องมันพยศขึ้นมาเลยนบีบอกว่าใต้นะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมีการลงโทษอยู่หลุมทบนะก็คืออะไรอารัมบัซซักเนี่ยมีการลงโทษอยู่ม้ามันก็เลยตกใจพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมองให้มันทะลุไปไม่ใช่แค่ดุนยาเท่านั้นในกุรอานบอกว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งหลอกลวงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าเกิดเราเพลิดเพลินกับมันแต่อีกมุมหนึ่งดุนยาคือสถานที่มัซรออะห์คือสถานที่เพาะปลูกเพาะปลูกเพื่ออะไรพี่น้องเพาะปลูกเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลของมันเวลาปลูกมะม่วงไม่ใช่ปลูกปั๊บแล้วได้เลยนะอันนั้นสวรรค์พี่น้องนะนึกอะไรปั๊บเราได้เลยแต่ในดุนยาถ้าอยากจะได้มะม่วงพี่น้องก็ไปตลาดอันนี้ซื้ออีกเรื่องนึงอันนี้ไวแต่พูดถึงคนที่เป็นโตกีโตวางเราเนี่ยเขาปลูกพี่น้องแล้วเขาก็ปลูกพันธุ์ไอ้คนรุ่นใหม่สร้างบ้านพี่น้องอยากจะโค่นต้นไม้อย่างเดียวอะแต่ลืมไปว่ากีเนี่ยปลูกเอาไว้แล้วกีปลูกไว้เนี่ยเขาเนียดอะไรเนียดให้เกิดประโยชน์ทั้งร่มเงาแล้วก็ผลด้วยดังนั้นเวลาจะตัดต้นไม้ดินะนึกให้ดีด้วยนะเพราะบางครั้งมันไปตัดผลบุญของคนที่เขาปลูกเอาไว้ด้วยเราก็ลืมนึกแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆอะนะอันนี้ว่ากันปรากฏว่าปลูกบ้านพี่น้องต้นมะม่วงอยู่กลางบ้านอิหม่ามไหวไหมนอนเข้าไปบ้านต้นมะม่วงอยู่กลางบ้านนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเออคือไอ้ขั้นสุดท้ายแล้วที่จะตัดเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดสามารถอนุรักษ์ไว้ได้อันนี้ดีนะหรือถ้าเกิดมันจะล้มมาใส่คนอันนี้เป็นอันตรายอันนี้ต้องตัดอันนี้วาญิบแล้วนะเกิดไปพลาดจะตกทับเด็กอันนี้ต้องตัดนี่ศาสนาสอนการลงทุนพี่น้องมัซรออะห์ก็คือแหล่งเพาะปลูกเพราะในดุนยาเนี่ยพี่น้องปลูกแต่ในวันที่วันอาคิเราะห์นั้นไม่มีการเพาะปลูกแล้วโลกหน้าเนี่ยพี่น้องถามว่าต้องละหมาดมั้ยไม่ต้องแล้วนะบางคนเผื่อเยอะละหมาดนี่สุดแค่ตอนไหนพี่น้องสุดแค่ตายนะถ้าตายแล้วไม่ต้องละหมาดเดี๋ยวมีคนละหมาดให้แล้วเวลาตายต้องตายให้เป็นอิหม่ามฉันบอกกันนะบอกว่าไงเวลาตายให้เป็นอยู่นิ่งๆอย่าขยับเพราะขยับเดี๋ยวคนเขาจะวิ่งอย่าขยับตายแล้วอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเขาจัดการเองนะ
แล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อตายแล้วหน้าที่ใครหน้าที่คนเป็นกษัตริย์นายาชีเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ที่อบิสซิเนียพี่น้องพอบอกอบิสซิเนียอะไรที่ไหนเอาให้มันเข้าใจหน่อยก็คือเอธิโอเปียกษัตริย์นายาชีพี่น้องเป็นอะห์ลุลกิตาบนะและตอนหลังเนี่ยมารับอิสลามแต่ปรากฏว่าคนในเมืองไม่รู้ก็จัดตามพิธีของเขาไปตามหลักความเชื่อของเขาไปแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีญิบรีลมาแจ้งบอกว่าตอนนี้กษัตริย์นายาชีเสียแล้วและก็เป็นมุสลิมศรัทธากล่าวกาลิมะชะฮาดะรับอิสลามแต่ไม่มีคนจัดละหมาดญะนาซะห์ให้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีก็เรียกคนในเมืองมะดีนะห์ตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่เอธิโอเปียละหมาดที่ไหนละหมาดที่มะดีนะห์เรียกว่าละหมาดกออิบอันนี้ที่มาเป็นละหมาดกออิบบรรดาอุลามะก็ให้เป็น2ทัศนะเวลาเรียนศาสนาพี่น้องต้องทำใจร่มๆแล้วก็ใจให้กว้างด้วยถ้าเป็นเรื่องที่เห็นต่างกันบนหลักฐานไม่ได้เห็นต่างจากความคิดบิรอยีจากความคิดขึ้นมาเองแบบลอยๆไม่ใช่ทั้งหมดอ้างอิงไปที่หลักฐานแต่ความเข้าใจในหลักฐานต่างกันอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าสามารถที่จะละหมาดกออิบได้สำหรับคนที่สร้างคุณในประโยชน์ให้กับศาสนาเช่นเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นคนที่บริจาควะกับที่ดินสร้างช่วยเหลือคนยากคนจนนะแน่นอนคนอยากละหมาดเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอาชญากรนะพี่น้องไม่เหอะนะไม่ค่อยมีใช่ไหมเดินเมาตกคลองตายอย่างเงี้ยอิหม่ามก็ประกาศแล้วประกาศอีกนะอันนี้อิหม่ามชาฟีบอกอนุญาตให้ละหมาดได้แต่บางทัศนะก็บอกว่าถ้ามีคนละหมาดแล้วทำหน้าที่เพียงแค่ขอดุอาแต่แน่นอนดุอาถึงไหมถึงอยู่แล้วดุอาพี่น้องเวลาเห็นคนเสียชีวิตเนี่ยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแค่นี้พอยังดูอาให้ด้วยสิอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮิวะฟูอันฮูนะบางคนบอกเดี๋ยวต้องฮาด้วยเพราะอะไรเป็นผู้หญิงอ้าวใครเก่งนะฮูก็ไม่เป็นไรเป็นฮาเป็นฮูไม่มีปัญหาแต่ใครที่ไม่เป็นพี่น้องก็ใส่ฮูไปนั่นแหละถึงเราเนียดถึงอยู่แล้วพี่น้องนะอันนี้คือการขอดูอาแม้ว่าไม่รู้ชื่อก็ถึงนะอิหม่ามแล้วไปละหมาดญะนาซะห์กันที่มักกะห์น่ะมีใครบอกชื่อไหมมีไหมอิหม่ามทุกเวลาเลยใช่ไหมห้าเวลาเนี่ยเขาก็บอกให้ละหมาดญะนาซะห์ใครอ่ะก็ไม่รู้ก็ขอดุอาไปถึงนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อเรารู้แล้วว่าในดุนยาเนี่ยมันคือโลกแห่งการลงทุนหรือเพาะปลูกก็ได้แล้วแต่จะใช้และในอาคิเราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าโลกแห่งการเก็บเกี่ยวผลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่185บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลลูนับซินซาอิกอตุลเมาต์อันนี้เราได้ยินบ่อยเวลาไปฟังคุตบะห์ที่ไหนก็จะได้ยินบทนี้เพราะแน่นอนพี่น้องมุสลิมเราต้องสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆเพราะนบีบอกนั่นคือคนฉลาดอยากเป็นคนฉลาดไหมล่ะต้องนึกถึงความตายบ่อยๆและในกุรอานก็บอกเตือนว่าและชีวิตเนี่ยต้องลิ้มรสชาติแห่งความตายซึ่งแน่นอนพี่น้องทั้งคนพูดและคนฟังเจอกันทุกคนหนีไม่พ้นอย่าไปหลงเชื่อนะบางคนพี่น้องสมัยก่อนดูหนังจีนเนี่ยเวลาเขาอวยพรฮ่องเต้เนี่ย
อิหม่ามกี่ปีรู้ไหมหมื่นปีไปดูประวัติเธอไม่ถึงร้อยเผลอขึ้นมาได้สองปีโดนปะโดนอะไรโดนโค่นล้มแล้วแม่พูดไปได้เป็นหมื่นปีเป็นดาวนี่ตีปากเลยพูดได้ไงหมื่นปีไข้พี่น้องนบีนัวยังไม่ถึงเลย950หรือมากกว่านั้นวัลลอฮุอะลัมนะคือ100 950คือระยะเวลาที่ทำการเผยแผ่ศาสนาและมากกว่านั้นกุลูนับซินดาอิกอตุลเมาต์แต่ในชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายรู้แล้วพี่น้องว่าเราต้องตายว่าอินนามะตัวฟาวนาอูจูรอกุมเยามันกียามะและแท้จริงพวกเราจะได้รับรางวัลของเจ้าเนี่ยแบบครบถ้วนสมบูรณ์นั่นก็คือในวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกวันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในหะดีษนบีที่บอกผลบุญละหมาดยะนาซะห์เนี่ยนบีบอกว่ากิรอตกิรอตต้องแปลด้วยนะกิรอตก็คือจะบาลุนอาซีมุนภูเขาที่ใหญ่โตมโหฬารบางรายงานบอกว่าจะบาลอุฮุดภูเขาอูฮุดนะไปละหมาดยะนาซะห์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดเอา10ล้อขนไม่หมดนะเนี่ย10ล้อที่วิ่งแถวคูเนี่ยถ้าไปขนภูเขาอูฮุดตายนะนั่นภูเขาเหภูเขาอะไรภูเขาหินนั่นผลบุญขนาดนั้นแต่ถามว่าเราจะเจอภูเขาอูฮุดเนี่ยผลบุญเท่ากิรอตตอนไหนวันกิยามะห์แต่ในดุนยาของเราเนี่ยพี่น้องเราได้รอมะห์ได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ไปละหมาดยะนาซะห์เนี่ยหัวใจก็เป็นไงเตือนตัวเองคนเวลาเข้ากุโบเนี่ยพี่น้องอย่าหัวเราะนะมันขัดใช่ไหมพอเห็นคนกำลังเสียชีวิตคนโยนนอนในหลุมเนี่ยกากได้ไงพี่น้องมันก็ต้องสลดแต่ยิ้มได้ทำไมยิ้มได้ล่ะเพราะว่าเจอพี่น้องของเราก็ต้องยิ้มอันนี้เป็นซุนนะห์นบีใช่ไหมแต่แน่นอนในหัวใจของเราไปไงต้องเศร้าแล้วก็ไปไงเตือนตัวเองไม่ใช่เศร้าเตือนตัวเองเสมอว่าวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นมัยยัดที่อยู่ในกุโบนี้ก็ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือในวันกิยามะห์ฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์และผู้ใดที่ห่างไกลจากไฟนรกวะอูดะคิลัญญะนะห์และก็ได้เข้าสวรรค์แล้วไซฟะกอดฟาซานั่นแหละคือความสำเร็จหรือชัยชนะฟาซาตรงนี้ก็แปลว่าได้รับชัยชนะชัยชนะที่แท้จริงของผู้ศรัทธาก็คือวันที่เขานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาและปลอดภัยจากไฟนรกและแน่นอนของแถมที่ได้ด้วยก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบทนึงบอกว่าหากรู้ถึงการลงโทษที่มันรุนแรงของไฟนรกแล้วไซเนี่ยอันนี้จะออกเป็นสำนวนหน่อยนะหากว่าเรารู้ถึงการลงโทษที่มันมีความรุนแรงในไฟนรกเนี่ยพี่น้องและเราก็เราก็รอดเนี่ยเราก็จะไม่นึกถึงสวรรค์งงไหมอะไรไม่นึกถึงสวรรค์เพราะแค่รอดจากไฟนรกนี่ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วนะเหมือนกับคนพี่น้องกำลังจะไปสมมุติกำลังจะไปเข้าเรือนหอสมมุติแล้วกันเห็นหน้าอิหม่ามแล้วนึกถึงจะไปเข้าเรือนหอปรากฏว่ารถคว่ำนะพี่น้องหมุนตลบ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 เปิดประตูออกมามีแผลถลอกหน่อยนึงอัลฮัมดุลิลลาห์รอดจากอะไรรถคว่ำตอนนี้ไม่นึกถึงเรือนหอละแค่ผ่านตรงนี้ได้ก็ถือเป็นไงล่ะโอ้โหเฉียดเป็นเฉียดตายไอ้ตอนนั้นนี่ถือไว้ทีหลังละเหมือนกันมีน้องความรู้สึกก็คือว่าเมื่อเรารู้ถึงการลงโทษในไฟนรกมันมีความรุนแรงขนาดนี้เมื่อรอดพ้นจากไฟนรกแล้วเนี่ยสบายใจแล้วแต่แน่นอนสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้อีก
และในท้ายอายะบอกว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรุดและชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกนี้มิใช่อื่นนอกจากสิ่งที่อำนวยประโยชน์ที่มันเป็นไงที่มันหลอกลวงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายหลายคนผ่านการค้าขายมีบางคนพี่น้องก่อนที่จะมาฟังศาสนาได้พี่น้องเพิ่งมาฟังศาสนาตอนผมเปลี่ยนสีนะตอนหัวดำเนี่ยยังหาทางไม่เจอสุราก็ไปไม่เป็นอิหม่ามไม่รู้แต่ไปตลาดไปทุกวันนะแต่มาสุราป้าไม่ถูกแต่พอเวลาผมเปลี่ยนสีแล้วอายุขึ้นเลขสีแล้วพี่น้องสีนี่เปลี่ยนสีอย่างอันนี้เยอะแล้วแต่นะอย่างของฉันนี่แทบจะขาวหมดอยู่แล้วยังไม่เลขสีเลยบางคนพี่น้องอายุ5อายุ6เอาว่ากันไปเอ๊ะสมัยก่อนทำไมตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังหาไม่เห็นมาฟังศาสนาเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะยังตัดไม่ได้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดอิหม่ามแล้วดูด้วยนะวันศุกร์ก็ไม่หยุดจริงๆวันศุกร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องหยุดแต่ช่วงละหมาดวันศุกร์นี่ต้องหยุดเพราะเวลาละหมาดวันศุกร์แล้วนบีในกุรอานก็บอกว่าฟันตาชิรูฟินอัลก็ออกไปสิออกไปทำมาหากินในหะดีษนบีที่ให้อาซาน2ครั้งไม่ใช่ในหะดีษในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานสมัยนบีอาซานครั้งเดียวพอมาในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานให้ไปอาซานในตลาดก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีครึ่งชั่วโมงได้เอาไปอาซานทำไมในตลาดก็เพื่อเตือนไงที่กำลังค้าขายกันอย่างเพลินเลยกำลังทอนตังกันกำลังนับตังกันสนุกเลยเข้ากระเป๋าออกกระเป๋าพอได้ยินเสียงอาซานจะได้ไปไงพอแล้ววางแล้วพี่น้องจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยตอนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เมื่อกี้อาจารย์ภักดีพูดขอดูอานะนะให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องฮัจญ์ถูกพี่น้องหรืออุมเราะห์ราคาถูกเพื่อจะมีโอกาสได้ไปกันไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยถ้าอาซานแล้วพี่น้องอย่าไปซื้อของเอาทำไมอ่ะร้านปิดแล้วขายกันอยู่กำลังถ้าพูดง่ายๆกำลังจะตกลงกันอยู่แล้วเสียงอาซานมาเขาเป็นไงพี่น้องเขาดึงหน้าร้านปิดเลยนะอาจจะมีแง้มไปนิดๆนะอันนั้นอาจจะยังไม่ทอนตังค์อิหม่ามจ่ายแล้วอันนั้นซื้อก่อนลืมทอนตังค์ยังไม่ทอนตังค์อันยังแง้มไว้นิดนึงแต่ทอนตังค์จบปั๊บเข้าไปไงเขาดึงปิดเลยแล้วเขาบอกบะดัศอลาเดี๋ยวละหมาดเสร็จค่อยมาใหม่ละหมาดก่อนนี่คือคนที่เข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงแต่ในสมัยนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายช่วงเวลาที่วัดใจอย่างมากก็คือช่วงเวลาพี่น้องเช้ามืดโดยเฉพาะคนที่ขายของแบบเขาเรียกขายให้กับร้านใหญ่ๆ10โล20โลเนี่ยส่วนปลีกเนี่ยอย่างพวกเราพี่น้องนู่น7โมงค่อยไปซื้อโลนึงไก่แต่พวกร้านที่เขาขายส่งขายเยอะๆเนี่ยเขาต้องไปตั้งแต่ตี5แล้วจริงไหมตี3ปรากฏว่าบางคนพี่น้องขาดทุนตลอดชีวิตกำไรเรื่องอะไรเรื่องดุนยาแต่ขาดทุนอาคิเราะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่ได้ละหมาดมีครอบครัวหนึ่งผู้น้องผู้มีอิหม่านทั้งหลายสมัยก่อนเวลาซื้อนี่เงินสดอย่างเดียวอิหม่ามทุกวันนี้เนี่ยฉันออกไปตลาดเนี่ยไม่ต้องพกตังค์นะพกโทรศัพท์อย่างเดียวแหละใช้อะไรคนละครึ่งตอนนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวรอกุมภาก่อนนะคนละครึ่งวันก่อนมาถามอาจารย์ออกให้หมดได้ไหมอันนี้ไม่คนละครึ่งแล้วในใจหมดใจเต็มก็ใช้โอนแต่สมัยก่อนนะพี่น้องเงินสดอย่างเดียวโอนไม่มีนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนปรากฏว่ายังไงไม่มีเวลาเอาเงินไปเข้าธนาคาร
พราะเช้ามาก็ต้องขายของดีพี่น้องขายตั้งแต่เช้ายันมืดเงินที่ได้มาทั้งหมดพี่น้องใส่ถุงแล้วก็มัดรวมเอาไว้อิหม่ามถ้าเป็นเหรียญก็ใส่ปี๊บเอาไว้แต่ถ้าเป็นแบงก์ก็ใส่ถุงแล้วก็มัดเอาไว้เงินเนี่ยใส่เป็นถุงจะเอามาจ่ายของก็หยิบมาเป็นกำหนึ่งก็มาจ่ายค่าของกำไรก็ใส่ไว้ในถุงผ่านมาหลายปีพี่น้องส่งลูกเรียนศาสนาคือมันก็ไม่ใช่ศาสนาแบบอย่างเดียวนะคือเป็นแบบบูรณาการนะคือเรียนสามัญด้วยแล้วก็เรียนศาสนาด้วยอันนี้ฉันว่าดีนะเพราะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องอะไรด้วยเรื่องดุนยาด้วยเพราะอะไรพี่น้องเวลาเจรจาอะไรมันจะได้เขาเรียกว่ามีรู้เท่าทันเพราะรุ่นอิหม่ามจำได้ไหมรุ่นโตกีโตวางเราที่หลุดเป็นเส้นเขาให้มาปั๊มมือไอ้นี่ก็ปั๊มเส้นไม่เป็นน่ะก็ปั๊มไปปั๊มมาแป๊บเดียวกลายเป็นสนามกอล์ฟไปแล้วที่มุสลิมนี่ไงไม่มีความรู้เขาให้มาปั๊มก็ปั๊มไปไอ้ปั๊มน่ะกระดาษเปล่าพี่น้องแต่ไม่รู้มันทำยังไงสักพักนึงไปเขียนมาใหม่หมดไปกลายเป็นเอกสารโดนโกงและลูกหลานเราทำไงพี่น้องพอโกงไปมาอยู่ที่วะกับใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็นี่ไงฉันนึกบอกว่าเรียนสามัญด้วยนะเรียนทางโลกด้วยแต่ศาสนาห้ามทิ้งเด็ดขาดปรากฏว่าลูกพี่น้องผู้มีอีมานเรียนเรื่องซะกาตมาพอดีเลยซะกาตเอ๊ะคนเป็นมุสลิมเนี่ยรุกนอิสลามมี5ข้อหนึ่งในรุกนอิสลามและอยู่คู่กับละหมาดด้วยอากีมุสซอละวะอาตุซะกะละหมาดจะอยู่คู่กับซะกาตสมัยท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุเกิดพวกมุรตัดดีนพวกตกศาสนาสิ่งที่เขาตกศาสนาละหมาดเขาละหมาดอิหม่ามแต่เขาปฏิเสธเรื่องซะกาตปฏิเสธเรื่องซะกาตไม่จ่ายท่านอบูบักรทำสงครามเลยจัดการท่านอุมัรก็เลยท้วงนิดนึงว่าแต่เขาละหมาดนะเขาปฏิเสธซะกาตแต่เขาก็ละหมาดนะท่านอบูบักรก็บอกว่าในกุรอานพี่น้องละหมาดคู่กับซะกาตใครปฏิเสธซะกาตก็ถือว่าตกศาสนาด้วยเช่นเดียวกันคนละอย่างคนไม่จ่ายนะไม่จ่ายนี่บาปแต่ถ้าปฏิเสธว่าซะกาตไม่ใช่หุกกลมทางศาสนาไม่เป็นฟัดดูอันนี้ตกศาสนามันต้องดูนะไม่ทำนะเหมือนกันไม่จ่ายเหมือนกันแต่ไม่จ่ายเพราะอะไรไม่จ่ายเพราะงกขี้เหนียวอันนี้ยังเป็นคนมุสลิมอยู่เป็นแต่ว่าอยู่ในสถานะฟาซิกแต่ถ้าปฏิเสธหุกกลมเลยฉันหุกกลอิสลามมี4ยกเลิกซะกาตอันนี้หมดเลยพี่น้องริดดะตกศาสนาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพอเรียนมาถึงเรื่องซะกาตเฮ้ ตังค์ที่มะฉันเก็บเอาไว้ในถุงเนี่ยมันน่าจะได้นี่สอบแล้วนี่สอบแปลว่าพิกัดโฮลแปลว่าครบรอบปีโอ้โหไม่รู้กี่ครบแล้วจ๋าอ๋อจ๋าฉันนึกว่าจะเก็บเวทีแล้วจ๋า อยู่กันก่อนนะฉันอยู่นู่นพัฒนาการนู่นน่าอ้าวถึงไหนแล้วนะโฮนเข้าครบรอบปีครบรอบปีเนี่ยไม่รู้จะกี่ครบแล้วอิหม่ามผ่านมากี่สิบปีแล้วขายเนี่ยถุงจะพูอยู่แล้วและนีสอบล่ะอัลลอฮ์บารานาเพราะนีสอบของซะกาตเนี่ยไปเทียบกับราคาทองคำไม่ได้เทียบกับคริปโตนะเมื่อกี้มีคนมาคุยเรื่องคริปโตทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดก็คือทองคำนะจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาให้ออกทุกวันเนี่ยที่เราออกซะกาตที่เป็นนุกูตก็คือธนบัตรเนี่ยจริงๆกระดาษไม่ได้มีค่าหรอก
แต่ว่ากระดาษเนี่ยมันคืออะไรมันคือแทนค่าทองคำแค่นั้นแหละดังนั้นจะสกุลเงินไหนในโลกนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับทองคำจำนวนนะ6บาทนะเท่ากับเป็นไงพี่น้องก็ถือว่าเข้านิสอบสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายทองถ้าสมัยฉันนะเป็นเด็กฉันจำได้ทองบาทละ 7,000 สมัยอิหม่าม500ถึงไหม400มาไม่ซื้อซะเยอะๆตอนนั้นน่ะรวยเลยนะตังค์ไม่มีเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 20,000 กว่าเมื่อก่อนไปขอสาวเนี่ยเรียกมาเฮอะทองเฉยอย่างละ10ไปขอต่อเรื่องอะไรต่อเรื่องเงินทอง10บาทเงิน 10,000 แสนนึงไปต่อเรื่องเงินเพราะว่าเงินมันเมื่อก่อนทองมันมีค่าน้อยเพิ่มทองได้ไหมจ๊ะทุกวันนี้ใครเรียกทองดิเกาหัวเลยนะวัสลามไปก่อนจ้าขอเป็นเงินอย่างเดียวได้ไหมเพราะทองมันแพงไปแล้วอย่างละ10นี่เท่าไหร่ทอง10บาทยีโอ้โหนะแต่อย่าทำแบบนั้นนะปรากฏว่าคนที่ทำแบบเนี้ย40แล้วยังไม่ได้แต่งเลยอิหม่ามเจอคนดีแต่งไปเฮ้อมหัดเนี่ยมหัดที่ดีคือมหัดที่สะดวกนบีว่ามหัดที่ดีก็คือมหัดที่สะดวกนะเอาสะดวกปรากฏว่าพอไปเรียนเรื่องซะกาตมาก็เลยไปบอกกับมะเงินที่อยู่ในถุงเนี่ยมะเอามานับบ้างนะตอนแรกเนี่ยมะก็น่าจะนับเหมือนกันมันอยู่ในถุงเยอะเหมือนกันนะหรือว่าลูกอยากจะไปออกรถหรือเปล่าหรือว่าลูกอยากจะไปอะไรไปลงทุนเปล่าพี่น้องลูกบอกว่าเอามานับมะจะได้รู้ว่าเราต้องจ่ายซะกาตเท่าไหร่มาชาอัลลอฮ์ดูเด็กคนนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมะก็เลยเป็นไงบอกว่าเวลาขอโทษนะใช้คำว่ากูนะเวลาฉันเหนื่อยแล้วกันเวลาฉันเหนื่อยเนี่ยฉันก็เหนื่อยอยู่คนเดียวนะทำไมต้องไปให้พวกนั้นด้วยโอ้โหพี่น้องหลักการศาสนานี่ถ้าไม่ทำก็เงียบเถอะอย่าไปท้าทายเพราะถ้าท้าทายเมื่อไหร่เป็นไงเจอดีหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์ส่งไฟมาไฟไหม้บ้านพี่น้องครับกระดาษเมื่อโดนไฟเหลืออะไรจ้ะอิหม่ามไม่เหลือผงหมดเลยและหลังจากนั้นพี่น้องกลับมาขายของเหมือนเดิมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่เปิดให้แล้วร้านขายไม่ดีแล้วพี่น้องไม่รู้ว่ารถมือเปลี่ยนหรืออย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่มนุษย์คิดแต่เมื่ออัลลอฮ์ปิดประตูริสกีพี่น้องจบเลยเพราะอย่าลืมว่าประตูริสกีเนี่ยต้องมีเรื่องของอีมานมีเรื่องตักวาด้วยใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกและอัลลอฮ์จะให้ริสกีประทานริสกีแบบไม่คาดคิดพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนี่คือตัวอย่างของคนที่อะไรมองแค่ในดุนยาขาดทุนในอาคิเราะห์แต่กำไรพี่น้องกุนยาแล้วสุดท้ายมันคืออะไรมันก็คือการขาดทุนอย่างแท้จริงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฮะดียะห์เป็นแกะ1ตัวท่านรอซูลพอได้แกะมาก็ให้ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชาทำการเก็บขาหน้าของแกะเอาไว้และที่เหลือล่ะที่เหลือก็เอาไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านการทำบุญกับเพื่อนบ้านนี่เป็นผลบุญที่มากเป็น2เท่าโดยเฉพาะยิ่งเป็นเครือญาติเพราะอะไรล่ะพอได้ทั้งเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติแล้วก็พี่น้องมุสลิมเขาเรียกว่า3ทบ3ต่อเป็นเพื่อนบ้านระดับ VIPแต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมแล้วให้ไม่ได้นะซะกาตนะให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นซอดากอเป็นฮะดียะห์อันนี้ให้ได้เพราะครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาเคยถามนบีว่าใครสมควรที่จะได้ซอดากอหรือได้ฮะดียะห์มากที่สุดนบีบอกว่าคนที่เปิดประตูไปแล้วเจอปรากฏว่าไอ้ที่เปิดประตูไปเจอเนี่ยเป็นยะฮูดก็ให้
ท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุอันฮาก็ทำการพี่น้องแบ่งแจกจ่ายขาแกะไปและท่านหญิงรู้ว่าท่านนบีของเราเนี่ยชอบทานส่วนของขาหน้าเป็นภรรยานี่ต้องรู้นะว่าสามีชอบอะไรถ้าเป็นตกครูก็จะชอบหัว กินยากกับเพื่อนเลย เก็บหัวเอาไว้แต่ถ้าสำหรับฉันนะฉันไม่เท่าไรหัวเนี่ย เอาขาหน้าเหมือนนบี ยกหัวมาเครียดเลย เดี๋ยวเอาอะไรนะเอาขวานมาด้วยเอาสกุไรมาด้วยเอาหลออย่างจะมาทำบ้านกินแพะทีนึงมันต้องตอกแต่ไม่เป็นไรคนชอบเขาก็ทำเป็นไอเราไม่ชอบก็เอาเลยจ้ะฉันขอเป็นเนื้อแล้วกันปรากฏว่าก็เก็บขาหน้าไว้ท่านนบีทานพี่น้องภูมิมานทั้งหลายครับนบีเข้ามาในบ้านถามโอไอชะเหลืออะไรไว้บ้างท่านหญิงไอชะบอกว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเว้นแต่ขาหน้าของแกะท่านนบีของเราพี่น้องมองในอีกมุมหนึ่งท่านหญิงไอชะตอบไม่ผิดพี่น้องอันนี้มองแบบซอเฮดมองแบบเห็นของที่เห็นก็คืออะไรก็ขาหน้าวางอยู่ตรงนี้แต่นบีบอกแท้จริงแล้วเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเหลือไว้หมดเลยทั้งหมดของแกะเนี่ยเหลือหมดยกเว้นที่ไม่เหลือคือขาหน้าอะไรอ่ะก็เราเอาไปแจกหมดแล้วแล้วจะเหลือได้ไงตู้เย็นเราก็ไม่มีตู้เย็นทำไมในหม้อแกงเราก็ไม่มีนบีกำลังบอกเตือนพวกเราว่าไอ้สิ่งที่เราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่เหลือจริงๆส่วนของกินพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้ายังไม่เข้าปากยังไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวบางยีที่ประสานเอาใส่ถุงไว้เนี่ยยังไม่ใช่ของฉันนะ เดี๋ยวอาจารย์จะมาใช่ไหมเดี๋ยวใส่ถุงเอาไว้ยังไม่ใช่ของฉันขึ้นรถไปแล้วใส่ไว้ท้ายรถแล้วก็ยังไม่ใช่ของฉันจนกว่าฉันเนี่ยจะกลับไปที่บ้านแล้วก็หิวกลางคืนบอกกับภรรยาที่รักจ๋าอุ่นหน่อยจ้ะพอเคี้ยวเข้าไปในปากกินเข้าไปนั่นแหละของเราพอเข้าไปในร่างกายแล้วของฉันเนี่ยพี่น้องที่บอกไม่ใช่ของฉันเป็นยังไงรู้ไหมอิหม่ามถือไปดีๆนี่แหละเนี่ยไปบรรยายนี่แหละพวกมาให้แกงแพะมาไอเราก็เอาไปวางท้ายรถสิอิหม่ามใช่ไหมก็วางไว้ท้ายรถกับหนังสือพอถึงบ้านเป็นไงลืมก็ขึ้นบ้านไปนอนละมงละหมาดอะไรเรียบร้อยนอนตื่นเช้ามาเขาให้แกงแพะมานี่ว่าไปเปิดดูท้ายรถเป็นไงบูดได้กินไหมอิหม่ามไม่ได้กินเห็นไหมไม่ใช่ของเราเออกี่มากน้อยแล้วถือมาพี่น้อง6ก็ไม่ใช่ของเรานบีสอนเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยใส่จนกระทั่งมันผุสลายนั่นแหละของเราแต่ถ้ายังใส่แล้วก็ยังดีอยู่นี่นะยังไม่แน่เพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ฉันตายโต๊บนี่ก็มีคนใส่ต่อได้จริงนะอิหม่ามไซส์เดียวกันหรือเปล่าถ้าไซส์เดียวกันเอาไปได้เห็นไหมก็เป็นของอะไรเป็นของทายาทไปพี่น้องผู้มีอิหม่านทั้งหลายนี่คือเรื่องที่เราต้องมองให้ลึกมองให้เขาเรียกว่าเป็นคนมองการไกลพี่น้องผู้มีอิหม่านทั้งหลายครับให้กำลังใจคนฟังศาสนาอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันขอแวะไปนิดนึงยังเห็นบรรยากาศและยังรู้สึกชื่นใจพี่น้องโดยเฉพาะอิหม่ามมานั่งนะรับฟังในเรื่องศาสนาด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าเวลามีการเรียนศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีมาลาอิกะฮ์นี่ตะเวนในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องหะดีษยาวเลยมีมาลาอิกะฮ์นี่ตะเวนไปดูว่าตรงไหนมีมัจลิสอัซซิกรการรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์หนึ่งในรูปแบบของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือการฟังศาสนานี่แหละพอเรานึกถึงอัลลอฮ์ไม่เวลาฟังศาสนา
นึกถึงสิใช่ไหมตอนที่นบีสอนฮันซอละเป็นไงเห็นสวรรค์เห็นนรกหมดเลยลำนึกถึงอัลลอฮ์หลังจากนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ก็ถามมาเลกาว่าพวกเขาทำอะไรพวกเขาก็นึกถึงข้าพวกเขานึกถึงพระองค์เขากล่าวสรรเสริญพระองค์เวลาฟังศาสนาพี่น้องพออันไหนที่เรารู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละเวลาได้ยินพระนามของท่านนบีมุฮัมมัดเราก็กล่าวได้ด้วยศอลาวาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ร่วมกันอัลลอฮ์อภัยโทษและอัลลอฮ์ก็ประทานเราะห์มะห์สกีนะห์ความสงบความสบายใจให้กับคนที่อยู่ในมัจลิสอยู่ในที่แห่งนั้นแต่มีมาลาอิกะห์ท่านนึงพี่น้องที่ถามกับท่านนบีว่าในบรรดาที่มาเนี่ยมันมีคนที่คุตตอเขาเรียกว่าผิดแปลกจากพวกเพราะเขานั้นมาเพราะฮาญะห์มาเพราะเรื่องอื่นไม่ได้มาที่จะมีเนียดมาฟังศาสนาโดยตรงบางคนอาจจะขอโทษนะภรรยาไล่มาไม่ได้หุงข้าวก็เลยมาดูกับข้าวหน่อยไม่รู้หรอกอาจารย์อับดุลลาตีฟเขาบรรยายเนี่ยแต่อยากจะมาซื้อผัดไทยไม่รู้หมดยังเนียดมาฟังไหมไม่ได้มาฟังหรอกเฮ้ยได้ยินเสียงมันคุ้นๆเหมือนในวิทยุเสียงอิสลามเอาซะหน่อยเว้ยนั่งฟังเออแต่เนียดแรกกับเนียดกินผัดไทยวัยรุ่นบางคนพี่น้องกลับก่อนไม่ได้เพราะต้องเก็บโต๊ะจริงไหมก็เลยต้องฟังไปด้วยเอาแหละหูฟังแต่ว่าเนียดของเขาหลักก็คือเก็บโต๊ะว่ากันไปพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์บอกให้ผลบุญด้วยให้รอฮ์มะห์ด้วยทำไมอ่ะแล้วมันจะไปขัดกับเรื่องเนียดไหมไม่ขัดพี่น้องคนที่เนียดมานั้นผลบุญเต็มๆอยู่แล้วแต่เวลารอฮ์มะห์ที่อัลลอฮ์โปรยเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเขาเรียกว่าลีมันยะชะสำหรับคนที่พระองค์ประสงค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันเวลาอัลลอฮ์ลงบาลาเนี่ยพี่น้องถามว่าคนดีจะโดนด้วยไหมถ้าเกิดในมูเก็มเนี่ยมีคนเซะซอมีคนทำซีนามีคนกินเหล้าคนดีก็มีแต่เวลาโดนเขาได้ผลกระทบก็โดนไปด้วยแต่เหตุหนึ่งที่โดนเพราะอะไรเพราะคนดีไม่เตือนคนนี่น่ากลัวบางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนในมูเก็มเลยเอาทั้งในมูเก็มเลยหาคนดีไม่ได้เลยอันนั้นแย่มากนะแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ฝนตกอยู่ฝนเป็นรอฮ์มะห์ฝนที่มีประโยชน์ซอยีบันนาฟิอันฝนที่มีประโยชน์เป็นรอฮ์มะห์พี่น้องเอ๊ะแต่พวกนั้นมันทรยศพระองค์ทำไมอัลลอฮ์ให้พี่น้องรู้ไหมอิหม่ามที่อัลลอฮ์ให้เพราะอะไรเพราะสัตว์สีเท้าอัลลอฮ์เมตตาวัวดังนั้นเจอวัวบางทีต้องขอบคุณมันนะถ้าเราเป็นคนแหละเป็นคนไม่ดีเนี่ยเพราะที่อัลลอฮ์ให้ตกเนี่ยเพื่อจะอะไรให้วัวมันได้ให้สัตว์ต่างๆมันได้ชุ่มชื่นให้ต้นไม้ต้นหมากรากไม้มันได้ชุ่มชื่นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องที่เราจะต้องมองให้มันลึกมาดูคำพูดของท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีบินอบีตอลิบนะเขาเรียกว่าหะดีษเมากูฟถ้าเป็นคำพูดของท่านนบีเขาเรียกหะดีษมารฟูอ์นะอันนี้มีสายรายงานเหมือนกันบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะเป็นคำพูดของท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าไงเอรตะฮาลัดดุนยามุดะบิรอตันแท้จริงโลกดุนยานั้นเนี่ยกำลังจากเราไปเรื่อยวัตตะฮะลัตอาคิรอตุมุกบิลาตันและโลกอาคิรอเนี่ยกำลังเดินเข้ามาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือดุนยาจากเราไปทุกวันทุกวันนะอิหม่ามนะกี่มากน้อยแล้วคนที่เราเห็นกันหลักๆในภาษาคนโบราณหน่อยเห็นกันหลักๆเพิ่งเห็นกันเมื่อกี้เห็นกันเมื่อวานซืน
เผยอีกทีเป็นไงเสียไปแล้วนะวันก่อนเจอบางยียังปล่อยมุกอยู่เลยผ่านไปสัปดาห์หนึ่งอินนาลิลลาอัลลอฮ์เก็บแล้วแต่คนเราไม่รู้ไม่แน่นอนพี่น้องแม้กระทั่งคนพูดเหมือนกันนะดูไอ้ฉันด้วยนะทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยดุนยามันก็จากเราไปทุกวันพี่น้องแต่สิ่งที่เข้ามาใกล้เราทุกวันก็คืออาคิเราะห์วะลิกุลลิวาฮิดะตินมินฮุมาบานูนพวกเจ้าจงเป็นสาวกของโลกอาคิเราะห์มินอับบะดาอินอาคิเราะห์จงเป็นสาวกคำว่าสาวกนี่คืออะไรเวลาคนดูฟุตบอลเขาบอกสาวกหงใช่ไหมคืออะไรคือคนที่แบบติดตามจริงๆอ่ะพี่น้องคือคนที่ให้ความสำคัญจริงๆคนเป็นสาวกเนี่ยเขาจะรู้ลึกรู้จริงรู้ประวัตินักเตะคนนั้นเกิดมานั้นรู้ทำไมก็ไม่รู้ย้ายคนนั้นย้ายคนนี้อันนี้พูดถึงดุนยานะถ้าเป็นสาวกอาคิเราะห์เขาจะรู้ถึงการปฏิบัติในเรื่องศาสนาหลักอากีดะห์หลักมารยาทอาดับต่างๆอัคลากมารยาทรู้ในเรื่องศาสนาเบียบเป็นสาวกมีที่ไหนมีบรรยายศาสนาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ไปพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผมนี่ซึ้งน้ำใจไปบรรยายที่ใต้เขาล้มแพะเลี้ยงเลยพี่น้องดีใจอาจารย์มาพาเราขึ้นรถกระบะไปพี่น้องครับข้างทางนี่มืดเต๋อยิ่งกว่าคูแถวนี้อีกไอเราก็บอกชัวร์นะ มันย้ายที่ไหนทำไมดูแล้วไม่มีวี่แววลึกโอ้โหแล้วพื้นที่เสียงด้วยเอาละมูจะไปนะเอาละถ้าเราเสียเราตายก็อยู่ในหนทางศาสนานี่กำลังไปทำความดีคิดอย่างนั้นแหละพอไปถึงพี่น้องอัลลอฮ์มีชาวบ้านในหมู่บ้านน่ะนั่งรอฟังศาสนาเขาดีใจมีโต๊ะครูจากกรุงเทพมาให้ความรู้อันนี้คิวรัดด้วยนะเห็นว่าไม่มีก็เลยเอาขึ้นรถพาไปเลยและแป๊บเดียวพอเขารู้ว่าจะมีมาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องบรรยายเสร็จกำลังนั่งกินข้าวอีกรอบนึงเนี่ยเขาเลี้ยงสองรอบกำลังจะขึ้นรถกลับมีรถกระบะคันหนึ่งพี่น้องขับรถเข้ามาพอมาถึงปุ๊บกระโดดกอดฉันเลยโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยได้เจอตัวอาจารย์จะมาบรรฟังบรรยายฉันบอกฉันจะกลับบ้านแล้วยีไปอยู่ไหนมาเนี่ยพอมือไปจับที่สโรงพี่น้องเชื่อไหมว่าท่อนล่างนี่เปียกทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่น้องรถตกโค้งตกไปข้างทางหลงแล้วเขาก็พยายามอ่ะนะไปกู้รถกู้ภัยนะไม่ใช่ไปกู้ซื้อแล้วสุดท้ายก็คนพี่น้องมันไม่มีบ้านคนจนกระทั่งมีคนมาช่วยดึงรถขึ้นมาแล้วก็ขับมาหวังว่าจะได้มาฟังศาสนาแต่ไม่ทันผมบอกอัลลอฮ์ตอบแทนความดีโอ้โหฉันนี่แบบแทบจะอยู่บรรยายต่อนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวส่ง YouTube ไปให้ดูเพราะว่ามีถ่ายแล้วขับพี่น้องผู้มีอีหม่านไม่ใช่พัฒนาการมาสังขติสุขนะเขาขับเป็นร้อยกิโลข้ามอำเภอเปรียบเสมือนเราขับไปอะไรไปบางแสนนั่นคนอยากฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องไกลกลายเป็นใกล้ถูกปะแต่คนไม่ยานนะข้างบ้านก็ไม่ฟังอิหม่ามจริงไหมล่ะไปทำบันไดเลื่อนมันก็ไม่มาเอาบันไดเลื่อนไปจอดนะบ้านก็ไม่มาอ๋อฉันธุระเยอะจงเป็นสาวกของโลกอาคิเราะห์นะวะลาตะกูนูมินอับนาอิดดุนยาและอย่าได้เป็นสาวกของโลกดุนยาเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเจ้าก็จะหาอะไรหาความดีไม่ได้เลยวันๆก็จะดูว่าเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่วันๆนึงก็จะดูว่าเป็นไงเห็นลูกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายความมั่นคงของลูกคืออะไรคนทั่วไปเวลาบอกว่าเนี่ยฉันประสบความสำเร็จเลี้ยงลูกประสบความสำเร็จดูยังไงเรียนจบถูกไหม
บางทีรับปริญญาขอมาอัพนะบางทีหัวไม่คุ้มสำเร็จหรออ่ะทำงานมีงานมีอาชีพโดยไม่สนนะงานจะฮาลาลฮารอมงานดอกเบี้ยงานที่ไม่ได้คุมหัวงานที่ไม่ได้ละหมาดนี่งานไม่มีบารอกัตทั้งหมดเลยถ้างานที่ไม่ได้คุมหัวอันนี้บาปส่วนตัวถูกไหมอันนั้นบาปเรื่องของเขาแต่ถ้างานที่ไปข้องเกี่ยวกับเงินที่ไม่ฮาลาลพี่น้องไอ้เงินที่เอามากลายเป็นของฮารอมมาเลี้ยงดูครอบครัวเรื่องใหญ่เขาดูกันแค่นี้ดูแค่นี้พี่น้องดุนยาเขาดูแบบเนี่ยลูกเรียนจบปริญญามาปริญญาโทปริญญาเอกเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นี่คือคนโดยทั่วไปแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาบอกว่าเลี้ยงลูกสำเร็จดูยังไงพี่น้องมีอาเลมท่านหนึ่งเป็นยุคตาบีอินท่านฟูดอยรอฮิมาฮุลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายลูกชายเป็นคนค้าขายเครื่องมือในการค้าขายพี่น้องต้องมีก็คือกิโลไม่ใช่เวลาซื้อของกะเอาอันนั้นไปทำกับข้าวไว้ขุงข้าวหมกกะได้แต่เวลาซื้อขายต้องชั่งตรงตวงอิสลามสอนถูกไหมชั่งตวงปรากฏว่าพ่อเนี่ยสังเกตลูกชายพี่น้องเรื่องละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องถือศีลอดเรื่องดีมากเขาเรียกว่าเรื่องหลักๆเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเข้าเส้นแล้วอิหม่ามนะแต่เห็นว่าลูกชายเนี่ยทำไมเช็ดตาช่างบ่อยเหลือเกินโดยเฉพาะเวลาจะช่างของให้กับลูกค้าเนี่ยเช็ดตลอดและในตลาดไม่ได้เทปูนแบบนี้มันก็มีฝุ่นมีอะไรใช่ไหมคนเดินไปเดินมาสิ่งที่ลูกชายตอบกับพ่อบอกว่าที่ฉันต้องเช็ดทำความสะอาดจานช่างบ่อยๆเนี่ยเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าฉันจะช่างฝุ่นให้กับคนที่ซื้อของฉันไปพอพ่อฟังแบบนั้นพี่น้องน้ำตาเนี่ยร่วงภูมิใจในลูกว่าลูกของเราเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องขี้ฝุ่นก็ตามเรื่องขี้ฝุ่นพี่น้องแต่ในอายะห์กุรอานก็บอกไม่ใช่เหรอว่าซัรเราะห์ต่อให้เป็นธุลีจะเป็นความชั่วหรือความดีอัลเลาะห์ยะรอจะให้เห็นอย่าประมาทเรื่องฝุ่นปรากฏว่าไงพี่น้องปราชญ์ท่านนี้ก็เลยบอกเลยบอกว่าลูกเอ้ยพ่อภูมิใจในตัวลูกมากกว่าการที่ลูกไปทำฮัจญ์เป็น10ครั้งทำอุมเราะห์เป็น100ครั้งกับการกระทำของลูกและคำตอบของลูกในครั้งนี้นี่คือคนที่มองอนาคตพี่น้องเขาเรียกว่าลงทุนแบบให้ลูกสำเร็จอย่างแท้จริงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนสมัยก่อนต้องยอมรับวิถีของเขาพี่น้องผูกพันกับเรื่องศาสนามะฉันย่อฉันวันนี้มาด้วยไม่เรียนหนังสือไทยเนี่ยกติกระดุนะแต่ถ้าไม่ไปเรียนหนังสือแขกของมะอัพใช้อันนี้คือเราเรียกกันเองนะไปเรียนกุรอานนั่นแหละแต่ภาษาสมัยก่อนเรียกหนังสือแขกเรียนหนังสือฟัดดูอินไม่ได้ไปดูถูกอะไรนะแต่ถ้าคนอื่นเรียกแต่ไม่ชอบแต่เราเรียกเองไปเรียนกุรอานเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันเอาลูกไปส่งสักยังไงครูถ้าเป็นสมัยนี้นะค่อยๆสอนมันนะครูต้องใจเย็นกับมันนะอย่าตีนะครูนะลูกฉันคนหัวอ่อนเดี๋ยวมันตะเลิดแต่รุ่นก่อนเหรอครูเต็มที่จัดการเลยถ้าลูกฉันดื้อนะเอาหรออนุมัติครูก็เต็มที่เหมือนกันเอาหรอตียกแถวอิหม่ามเอ้ยไอ้คนข้างๆมันอ่านไม่ได้เวลาตียกแถวไม่รู้เหมือนกันทำไมเราโดนไปด้วยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นกูไม่อ่านคนเดียวแล้วขอโทษมึงต้องอ่านด้วยอ่านถูกไหมเดี๋ยวโดนตียกแถวเออนี่จิตวิทยาครูสมัยก่อนน่ะ
เขาเรียกไม่ตัวใครตัวมันและศาสนาต้องช่วยกันจริงไหมอิหม่ามต้องช่วยกันเนี่ยไอ้เราอ่านคล่องคนเดียวอีกคนอื่นยังอ่านไม่คล่องปล่อยได้ไหมไม่ได้เพื่อนมานี่ติวหนังสือให้อ่านให้นะเดี๋ยวจบแล้วนะหมดเริ่มออกแล้วพี่น้องผู้มีมานี่คือคนสมัยก่อนหลังแตกก่อนจะอ่านแตกตัวสมัยนี้เหรอแต่ภาษาอังกฤษนี่ฟุตฟิตฟอร์ไฟเดี๋ยวนี้จีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ดีนะภาษาเต็มที่ไปหมดแต่กูจะอ่านเป็นไงเขาพี่น้องอ่านไม่เป็นขอมาอัพนะพี่น้องบางครั้งไอ้ความง่ายมันก็ทำให้เกิดความสับเพ่าถ้าเป็นภาษาคนโบราณเขาบอกว่าช่วยขอมาอัพยังไงอ่ะเช่นเวลาจะให้ลูกอ่านกุรอานความที่อยากจะให้ลูกอ่านทำไงพี่น้องไปหากุรอานที่เขียนเป็นภาษาคาราโอเกะอิหม่ามรู้จักภาษาคาราโอเกะไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็ต้องอ่านจากตัวบากัสรอซีนบิสมิลตัวมีมเพราะเราจะได้อ่านมักรอดที่ถูกนะกีสอนอาจารย์ยูซุฟมีศิลปินนะมักรอดต้องอ่านถูกแต่ปรากฏว่าอ่านจากภาษาไทยบอใบไม้สละอิสอเสือบิสมอม้าสละอิไม่โทหรือไม่เอกดีต้องมาผันอีกตัวลอลิงพี่น้องเชื่อไหมว่าในภาษาไทยเนี่ยมันมีแม่กดแม่กลเพื่อนฉันเนี่ยชื่อว่ามูนีรภาษาอาหรับมูนีรมอม้าเนี่ยเหมือนสอนภาษาสละอูนอหนูสละอีรอเรือพวกเรามุสลิมอ่านมูนีรคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาอ่านอะไรอ่านมูนีนเพราะรอเรือแม่กลเพราะไม่มีใครอ่านการบ้านมีใครอ่านการบ้านไหมการบ้านการบ้านมันไม่ใช่ภาษาไทยกับภาษาไทยภาษาอาหรับก็คือภาษาอาหรับดังนั้นการที่จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดรุกลของอิหม่ามจะต้องเป็นกอรีฟังแบบนี้เกาหัวเลยตายแล้วฉันต้องเป็นกอรีต้องอ่านแบบเพราะไม่ใช่คำว่ากอรีตรงข้ามกับอุมมี่ก็คือคนที่อ่านจากภาษาอาหรับได้นบีเป็นอุมมี่นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดภาษาอาหรับแต่อ่านจากภาษาอาหรับไม่ได้ส่วนคนที่เป็นอิหม่ามที่จะนำละหมาดได้ถ้าอ่านกุรอานจากตัวของภาษาไม่ได้เป็นไม่ได้นะต้องอ่านจากตัวของภาษาอาหรับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพอมาถึงอายะغ َ ي ْ ر ِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ไอ้คำว่าไกรเนี่ยจะใช้ตัวอะไรล่ะอิหม่ามคอละคังเหรอตัวอะไรมีเทียบได้ไม่มีเพราะตัวก็ตัวเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเสียงเฉพาะของภาษาอาหรับภาษาไทยหาเสียงไม่ได้ดังนั้นต้องเรียนแบบตะลากีผมก็เลยบอกว่าพี่น้องอย่าง่ายนะหาอะไรหากุรอานมีภาษาไทยและให้อ่านการอ่านเริ่มต้นไม่ว่ากันมาถึงปั๊บปวดหัวเอาเริ่มต้นไม่ว่ากันแต่ท่านจะต้องศึกษาจากภาษาอาหรับไอ้ตอนเบื้องต้นเหมือนกับหนังสือตะจวีดปัจจุบันนี้หนังสือตะจวีดทำสีง่ายไหมง่ายดิอีกฟ้ามีสีหนึ่งไอ้นั่นสีหนึ่งดีไม่ได้ว่าอะไรแต่ปรากฏพอไม่เจอสีอ่านไม่เป็นงานเข้าไหมแล้วสมัยก่อนถามว่าเราเรียนกุรอานเนี่ยเรียนกุรอานสีเหรอไม่มีที่สีเนี่ยมึก6 ผมถึงบอกนี่ไงว่าบางครั้งไอ้การง่ายหรือจะกลายเป็นมักง่ายโดยซ้ำอ่ะนะมันก็ทำให้เกิดเป็นไงทำให้เกิดเราเนี่ยไม่สนใจในศาสนาหรือบกพร่องในเรื่องศาสนาอันนี้ฉันจึงบอกว่าต้องพยายามพี่น้องนะเรียนกันแล้วไม่ต้องบอกว่าลิ้นแข็งไอ้ลิ้นแข็งเนี่ยเขาแสดงว่าเป็นลมบ้าหมูอิหม่ามอันนั้นอ่านไม่ได้แต่ถ้าคนปกติเนี่ยฝึกได้ไหมฝึกได้แต่มีอะไรมีกฎของมันว่าอัลลอฮ์จะไม่บังคับในสิ่งที่
กินความสามารถลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่จะมีความสามารถหรือจะไม่บังคับในสิ่งที่มันเกินความสามารถดังนั้นถ้าฝึกแล้วอะไรก็แล้วมันไม่ได้จริงๆอันนั้นไม่ว่ากันแต่นี่ไม่ฝึกไม่อะไรแล้วแต่อย่างอื่นได้หมดไม่ใช่นี่คือการลงทุนพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายลงทุนที่ดีที่สุดพี่น้องคือการลงทุนเรื่องความรู้เพราะอะไรเพราะความรู้เมื่อเราสอนเป็นไงพี่น้องแม้ว่าเราไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็ทำนะพอบอกแบบนี้แปลว่าสมมุติเราสอนให้คนคนหนึ่งเราทำอยู่แล้วแต่เราจะได้ผลบุญของคนที่อะไรด้วยคนที่ปฏิบัติด้วยวันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมดีใจโปสเตอร์ของมัสยิดดาริสซุนนะมีเลขบัญชีเป็นธนาคารอิสลามใช่ไหมอิหม่ามใช่นะเป็นชื่อบัญชีมัสยิดผมเนี่ยก็ส่งไปในไลน์ส่งโปสเตอร์ไปปรากฏว่าโปสเตอร์บางอันที่ส่งไปเนี่ยคนที่เขารับเนี่ยอยู่ตราดบางคนอยู่หาดใหญ่อิหม่ามถ้าให้เขามาก็เนาะเกรงใจเขานะขับรถมาจากตราดอย่างเงี้ยนะหรือขึ้นเครื่องบินมาจากหาดใหญ่อ๋อหรอก็เข้าใจมันไกลแต่เราเวลาส่งก็ส่งไปเพื่อที่จะให้ขอดุอาให้หรือให้รู้ว่ามีบรรยายหรือมีการขอรับบริจาคพี่น้องเชื่อไหมว่าพี่น้องที่มีหัวใจที่อยู่ในเรื่องศาสนาโอนสตังค์ทันทีเลยไม่ถามสุราคาอิหมัมชื่ออะไรถามทำไมอ่ะเราอยากทำบุญนี่ชื่อมัสยิดชัดเจนใช่ไหมทำเลยอาจารย์มาบรรยายทำด้วยละโอนเข้าบัญชีมัสยิดเลยถามว่าอิหม่ามฉันนี่ได้บุญด้วยไหมได้สิและไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะแต่ได้บุญทำไมได้บุญล่ะชี้แนะดัลล่ะชี้แนะให้คนคนหนึ่งได้รับความดีคนคนนั้นมิสลูอาจูรุกาฟาอิลีฮีผลบุญเท่ากับคนที่อะไรคนที่ทำเลยไอ้คนบอกนะดังนั้นวันนี้มีคนโอนตังค์มาเท่าไหร่ฉันไม่รู้ที่ส่งไปเพราะว่าเขาก็ไม่บอกก็มีบางคนโอนลับทำซอดาเกาะแบบมือขวามือซ้ายไม่รู้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายฉันก็ได้รับผลบุญไปด้วยเพราะอะไรเพราะแนะให้เขานั้นได้ทำความดีไอ้เราก็ทำไปด้วยแต่เราคงไม่ได้ทำเยอะเหมือนคนที่ทำรวมๆกันรวมๆกันอาจจะเป็นหมื่นเราหยอดร้อยหนึ่งสองร้อยอัลลอฮ์ก็บันทึกให้แล้วและก็ยังได้ผลบุญของการที่เรานั้นชี้แนะให้คนนั้นได้ทำความดีด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ปิดด้วยกับเรื่องของลูกที่ซอลและสักนิดพ่อแม่ท่านหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเลี้ยงลูกตัวของยอของมะเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเหมือนลูกเพราะต้องทำมาหากินก็ต้องเข้าใจนะสมัยก่อนบางครั้งไอ้น้องได้เรียนไอ้พี่ไม่ได้เรียนแล้วก็เกิดขึ้นในสมัยนบีด้วยมีพี่น้องท่านนึงเนี่ยพี่เสียสละอยู่กับไร่อยู่กับสวนน้องมาเรียนพี่ก็เลยมาบอกบ้างว่าเนี่ยน้องไปเรียนแต่ฉันไม่ได้เรียนนบีบอกว่าท่านได้ริสกีผ่านน้องทำไมอ่ะเพราะเสียสละให้น้องมาเรียนแต่เขาก็เรียนของเขานะแต่ไม่ได้มีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลสมมติเหมือนคนสมัยนี้ที่มีโอกาสได้ไปร่ำไปเรียนเมืองนอกแต่ก็เรียนของเราเนี่ยแหละฟังเรื่องศาสนาฟังเสียงอิสลามเรียนตามทีวีอ่านหนังสือปรากฏว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำอามันได้ทำอามันไว้เยอะแต่ก็ทำนะในเรื่องที่เป็นพื้นฐานแต่พอวันในวันกิยามะห์พี่น้องพ่อแม่ได้รับการยกระดับผลบุญแล้วผลบุญเล่าผลบุญแล้วผลบุญเล่ามายังไงถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญนี้มาอย่างไรฉันไม่ได้ทำเพราะคนทำย่อมรู้อยู่แล้วเราเนี่ยไม่เคยตะฮัจญุดอะแต่มีผลบุญตะฮัจญุดมาอย่างไงก็แสดงว่ามีใครทำนะและผลบุญมาถึงด้วยในหะดีษก็เฉลยเพราะการขออภัยโทษอิสติกฟาร์ของลูกทำให้พ่อแม่เนี่ยเป็นไงได้ยกระดับขึ้นมาลูกทำอะไรลูกทำหน้าที่ในการที่ทำอามันอิบาดะห์ผ่าน
ผ่านใครผ่านการส่งเสริมของพ่อแม่วันนี้ทุกอักษรทั้งในรอมฎอนนอกรอมฎอนที่ลูกของเราอ่านกุรอานมะเป็นคนจ่ายให้กับคนให้กับครูศาสนาพาไปส่งโรงเรียนพาไปเข้าค่ายกอรีแล้วแต่พาไปเรียนตะจวีดเอารู้เอาชี้ลูกอ่านกุรอานทุกอักษรผลบุญถึงพ่อแม่จากหะดีษที่บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ที่ชี้นะแนะให้ได้รับความดีคนคนนั้นได้ด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราแนะให้ลูกของเรานั้นปฏิบัติในเรื่องศาสนาส่งลูกของเราเรียนศาสนาแล้วลูกเราปฏิบัติถามว่าลูกที่ดีลูกที่ซอและจะไม่สอนลูกของเขาเหรออิหม่ามเขาก็ต้องสอนต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าผลบุญแบบต่อเนื่องยาวๆไปเลยรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นได้มาเรื่อยๆแต่อย่าให้มันขาดนะเดี๋ยวไปมีแว้นซะก่อน เออรุ่นมาดีๆต่อมาอย่างดีเลยสุดท้ายไปขาดไปเจอแว้นโอ้โหแต่ว่าการเลี้ยงลูกนี่นะอย่าไปโทษพ่อแม่อย่างเดียวบางครั้งเด็กก็ดื้อด้วยตัวของมันเหมือนกับกันอานไงใช่ไหมกันอานน่ะลูกนบีนูห์ฉันน่ะเจอมาแล้วฉันบอกโอ้โหเนี่ยเขาเป็นลูกทั้งคนที่มีความรู้ศาสนาทำไมเขาทำตัวแปลกๆล่ะก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์ลูกนบียังไม่รอดเลยเออกันอานเนี่ยดื้อไหมล่ะแต่แสดงว่าแต่ก็กลับมาว่าพ่อแม่ทำหน้าที่ได้ดีมากแค่ไหนวันนี้ประมาณเท่านี้นะครับอิหม่ามซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์